ว่าดีนะคืออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์สิ่งที่ทนายตั้มพูดเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานอย่างนี้จริงเนี่ยผมอยากจะให้ทนายตั้มเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีส่วนที่เกี่ยวข้องให้หมดคืออย่างน้อยก็ให้เห็นว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใครทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากกระทำความผิดดังนั้นทนายตั้มก็ต้องไปดำเนินการเพราะทุกวันนี้ที่ต่อสู้กันนั้นก็คือต่อสู้กันทางสื่อเห็นไหมครับออกมาแถลงกันเพื่อแย่งมวลชนกันไปมาเพื่อให้สังคมนั้นไม่รู้จะเชื่อใครกองเชียร์ฝ่ายไหนก็ไม่รู้ดังนั้นถ้ามีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยศาลเท่านั้นที่จะตัดสินว่าใครผิดใครถูกอันที่สองทุกวันนี้เขาต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้ในศาลเขาต่อสู้กันนอกศาลมาแฉกันไปแฉกันมาดังนั้นให้เข้าระบบซะในการสืบสวนสอบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษมันก็จะได้ไม่มีข้อหาศาลเท่านั้นเองจะใช้ดุลยพินิจผิดหรือถูกก็จะฟ้องให้คุณว่าผิดหรือถูกดำหรือขาวก็ว่ากันแล้วอย่างนี้อนาคตของทนายตั้มจะเป็นยังไงครับว่าก็มีชื่อตัวย่อชื่ออะไรของตำรวจเนี่ยไม่มีอะไรถ้าตั้มทำถูกต้องใครจะไปแตะต้องตั้มตั้มกล้าไปเลยทำไปเลยเพราะเรารู้ชื่อย่อแล้วผมน้องถามพี่ถามน้องที่ว่าถ้าเรารู้ชื่อย่อแล้วเราไม่รู้ชื่อจริงยังไงอ่ะถ้ารู้ชื่อย่อต้องรู้ชื่อจริงแต่รู้ชื่อจริงก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะที่พูดมามันก็เหมือนมีหลักฐานจะมาดังนั้นตั้มไม่ต้องกลัวทำไปเลยผมยินดีสนับสนุนคืออย่างนี้ผมพูดให้ฟังเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายและเรื่องรับผลประโยชน์เนี่ยไม่ใช่มีตำรวจอย่างเดียวหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำความผิดสวยมันจะตามมาทันทีเอาละตอนนี้มีการพูดถึงว่าตำรวจไปเกี่ยวข้องกับสวยผมคิดว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกในระยะสั้นเพราะการรับสวยไปอยู่ที่จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการแต่เอาละในการที่มาแฉครั้งนี้มันก็เป็นโอกาสดีทำให้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับสวยนะครับอย่างน้อยสมัยนี้การตรวจสอบมันเป็นวิทยาศาสตร์สามารถจะสืบค้นได้ก็จะทำให้คนที่กระทำความผิดนั้นไม่กล้าก็ได้ถือว่าเป็นผลดีนะครับประชาชนผมคิดว่าถ้าเราเป็นภาคประชาชนรู้เห็นเนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือกันนะครับการรับสวยหรือการไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะดีขึ้นถามว่ามีประโยชน์ไหมมีสิครับเพราะถ้าเกิดเราไม่แก้ปัญหาเรื่องสวยการทำงานมันก็ไม่ดีขึ้นประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ไม่สนใจเป็นเรื่องสำคัญครับและยิ่งเกิดกับผู้บริหารระดับสูงนี่ยิ่งสำคัญใหญ่ครับช่วยกันครับเป็นความสำคัญครับไม่ต้องอะไรมากครับผิดกฎหมายดำเนินคดีไปเลยและให้ศาลตัดสินอย่าไปใช้เทคนิคอย่ามาทะเลาะกันทางสื่ออย่ามาทะเลาะกันทางช่วยชุมชนทุกวันนี้มันมาแฉกันเพื่อแย่งมวลชนมาทะเลาะกันศาลแฉกันทางนอกศาลยังไม่ได้สู้กันในศาลเลยนะเนี่ยสู้กันนอกศาลหมดนะดังนั้นส่งศาลไปเลยดำเนินคดีไปเลยใครผิดใครถูกศาลตัดสินไปจบไม่ยากแล้วอย่างนี้สมมติว่าการออกมาค่ะออกมาพูดทะเลาะกับสองฝ่ายเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นใช้สื่อเป็นเครื่องมือถูกต้องไงก็ที่ผมบอกไงทุกวันนี้มันใช้สื่อไงแย่งมวลชนกันแย่งเนื้อข่าวกันเพื่อจะให้เชียร์ตัวเองทั้งสองฝ่ายดังนั้นผมถามว่ายังไม่ถึงศาลเลยนะและตอนนี้สู้นอกศาลกันนะต้องไปสู้ในศาลสู้กันเลยใครผิดใครถูกและที่สำคัญที่สุดตัวเองอ่ะ
ทั้งสองฝ่ายหรือคนที่กล่าวอ้างรู้ตัวเองว่าทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันอยู่ในจิตสำนึกอยู่แล้วแค่นั้นเองผมเป็นผมลาออกทั้งคู่แล้วไปสู้อุทิศศาลมันสงบไม่ใช่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แบบต่างประเทศถ้าเป็นเครือบแข็งก็ลาออกแล้วตอนนี้คดีความมันเดือดแล้วอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ปปช.อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่อัยการอีกส่วนอยู่ในมือพนักงานสอบสวนมันจะจบยังไงจะเซตซีโร่ยังไงอ่ะมันไม่ได้เห็นไหมแหละถึงจะกอดกันดีกันองคาพยพยังสู้กันอยู่เลยจะทำได้ไหมล่ะมันก็ต้องสู้กันที่ศาลแค่นั้นเอง